วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวย Today ทุกๆท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะประจำวันพุธที่21กันยายน2565นะครับก็รองคู่เอกของรายการก็เป็นมุมแดงออเกเนียนพีเคสัญชัยมวยไทยยิมกับบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับนะครับนักชกจากอเมริกานะครับเจ้าออเกเนียนก็เป็นนักชกจากอเมริกาเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่บนล็อกนี่ให้ดูนะครับค่อนข้างยืนเงียบแล้วครับโอ้ขึ้นมานี่เจ้าออเกเนียนเป็นต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วต่อยไปต่อยมานี่โอ้เจ้าบัวเขียวนี่อาวุธฝีไม้ลายมือนี่ยังกับคนไทยเลยครับก็ต่อยขาดตั้งแต่ยกที่4นะครับอาวุธนะฮะลูกแข็งแรงความเป็นมวยนี่ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเจ้าออเกเนียนนะครับตอนนี้ออเกเนียนนี่มีอาชีพ 400,000 บาทนะครับก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดนะครับมีอาชีพ 400,000 บาทจากเซียนมวยมันแล้วก็พยายามไล่เดินไล่ต่อยหมัดวางพลิกเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไล่ไม่จนไล่ไม่ทันนะครับก็ยกไปก่อนนะครับเอาละครับรอกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าบนล็อกนี่เงียบแล้วครับจ่ายตังค์กันเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่ามาดีจริงๆนะสำหรับบัวเขียวนะครับบูเขียวบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับนะครับตัวนี้นี่เป็นนักชกที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหเก็บกันอาวุธป้องกันตัวเองดีอาวุธคมนะมาได้ศอกมาได้ศอกยกมาได้ศอกเมายกไหนเมื่อกี้มายกไหนยกศอกเมาไปยก3นี่มาได้ศอกเมาเจ้าบัวเขียวแต่กรรมการไม่นับนะครับแต่ว่าไม่นับก็เหมือนนับเพราะว่ามันหมดยกพอดีนะครับหมดยกพอดีนะไม่นับก็เหมือนนับนะครับดอกนั้นนะไปเราไปดูบรรยากาศกันหลังเกมกันดีกว่านะครับ ก็อย่างที่บอกก็ราคาก็ช่วงยก3ไปยก3นี่เจ้าบัวเขียวนี่มาฟันศอกนะครับแล้วก็กดหัวเจ้าออเกเนียนลงไปแล้วก็เกิดอาการเมานะแต่ว่ากรรมการไม่ได้นับเพราะว่าหมดยกพอดีนะคู่นี้ค่อนข้างที่จะขาดและคะแนนเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะมี49 47นะแล้วน่าจะมี50เสียงนึงอ่ะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆอ่ะแว๊บๆอ่ะเสียงนึงอ่ะ50อ่ะเป็น3เสียงหรือว่า2เสียงอะไรอีโอ้ลองฮอดมาไวชลวันสู้ๆเออมันไม่เกี่ยวกับความสูงเลยนะมวยตรงนี้เป็นไงชอบไหมนักมวยตรงสู้กับทุกคนเออไม่เกี่ยวกับทรงหรือว่าความสูงนะแต่ว่าวันนี้มันรู้สึกไม่ดีมันเหนื่อยจะไม่ได้ด้วยน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักนี้ไม่ใช่น้ำหนักโอเคน้ำหนักโอเคนะน้ำหนักดีหาสาเหตุได้ไหมนะมันเป็นยังไงมันยังจำไม่ได้ว่าโดนอะไรอ้าวเหรอโอ้ผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้บัวเขียวดีแต่ไม่เคยเห็นเขาอ๋ออันนี้คือครั้งแรกนะใช่พอชกไปเป็นยังไงมันเหมือนกับมันเร่งขึ้นไหมหรือมันยังไงไม่มีอะไรแต่โดนอะไรบ้างไม่รู้ครับโดนศอกใช่ไหมโดนศอกปลายยก3ยกครั้งแล้วก็โดนจังหวะที่โดนเข้าไปแต่ไม่แข็งไม่คือกรรมการไม่นับระฆังดังพอดีช่วงที่ชุดลงไปเนี่ยคือโดนศอกใช่จำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้เลยใช่ไหมจำไม่ได้แต่จังหวะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นยังเซอยู่ฮะตอนนั้นคิดอะไรคือจะเอาคืนไหมยก4ยก5อะไรอย่างเงี้ยยกซีโอค่าจำไม่ได้ครับเนอะอ๋อจำยกค่ายกค่าไล่ต่อยยกค่าเหมือนกับจะดีนะออเกเนียนเหมือนกับออเกเนียนจะชกได้ดีนะกำลังจะมานะเวทนี้ถ้าคาใจไหมอยากจะเจอกันอยากจะชกแก้มือไหมอะไรยังไงได้ครับขอแก้มือเนาะพิกัดนี้ไหมครับขอพิกัดเก่าเลยเนาะใช่ครับนะออกิเดียนฝากแฟนมวยหน่อยเอาเนาะไม่เป็นไรครับมาเป็นกำลังใจให้ขอโทษครับออกิเดียนอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุอ่ะ
ครับผม36ครับ36ครับอืมก็ยังชกมวยได้เรื่อยๆอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมเออยังชกได้อยู่นะร่างกายดีนะฮะร่างกายดีเกิดจากความตั้งใจของน้องนั้นร่างกายยังดีอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างอาจารย์เป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยสองไปนะสองไปให้ก่อนให้ก่อนไปนี่อันนี้ท่านต่อยผู้ประหารน้อยตัวยอดสมใหญ่ดูนะโอ้โหมีตรงเนี้ยอันนี้ของเราต่อยไม่ได้เรื่องสองไปแล้วมันสปาไปหมดเลยมันเกิดจากอะไรหาสาเหตุได้ไหมที่สามนะช่วงหลังเขาเน้นในเทคนิคอะไรมั้งเขาเคยไปสัมมนาไปอะไรมันร่างกายยังไงมันใช้ได้ยังจะได้อยู่การพิซ้อมนี่เต็มเหนี่ยวมาจากค่ายนะเขาทีเคเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาจะเน้นแบบเทคนิคแบบอะไรที่เขาจะเอาแบบที่ของพิซ้อมไปอะไรมาแต่ในนี้มันใช้ไม่ได้โอ้เออคิดว่าใช้ได้ในคนดีๆก็ใช้ไม่ได้ครับโอ้เพราะว่าเทคนิคกับการชกมันเป็นเรื่องกันใช่ไหมเออถ้าเกิดชกกันใหม่ได้ไหมเนี่ยพี่กันเนี่ยให้เขาเล่นเลยครับเนื้อไม่อย่างต่อไปเลยไปหน้าทับคอมก่อนครับอ๋อเอาโอเคครับผมอ่ะไม่เป็นไรเอาฝากติดตามค่ายมวยหน่อยครับพี่เคฝากติดตามผลงานของพี่เคด้วยครับครับขอบคุณครับครับผมก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะฮะก็ทางทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของออคิเนียนก็บอกว่าวันนี้ก็ชกไม่ได้เรื่องนะครับสเปซสปานะก็อย่างที่บอกนะอย่างที่เห็นตามสายตาพี่น้องแฟนมวยนะก็ดูว่าวันนี้ออคิเนียนไม่เหมือนกับต่อยที่อ้อมน้อยแม้แต่นิดเดียวเลยฮะก็ด้วยสาเหตุที่อาจจะไปเพิ่มเทคนิคอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ทางทีมงานก็บอกว่าสตาฟเทรนเนอร์บอกว่าจริงๆพวกเทคนิคนี่มันใช้ไม่ได้นะกับการต่อยมวยจริงกับอยู่บนเวทีนะก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้กำลังใจกับทางเจ้าออคิเนียนนะก็แสดงความยินดีกับเจ้าบัวเขียวด้วยฮะเดี๋ยวรอบัวเขียวลงมานะ อันนี้น่าจะเป็นคู่เอกของรายการแล้วฮะกองศักดิ์สอสัตราห์กองศักดิ์สอตาตากับวัชรพลสิงห์มาวินพบกับวัชรพลสิงห์มาวินน้ำหนักขั้นประชาชนไม่ได้ฮะบุกเขียวไม่แน่ใจอ่ะต้องรอก่อนอ่ะเฮ้ยนี่ไงและนี่ครับบัวเขียวนะครับไหนลองไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะลองเดินไปนู่นก่อนเขียวพูดไทยได้ไหมก็ดีครับมีสปิทไทยได้บอกพูดไทยได้ครับเป็นไงวันนี้พอใจผลงานไหมบัวเขียวอะไรนะพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจครับพอใจเพราะว่าบัวเขียวซ้อมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งครับแบบเต็มที่ซ้อมหนักใช่ซ้อมหนักใช่ซ้อมที่ไหนกันไปซ้อมที่ภูเก็ตไปครับตลอดเลยใช่ซ้อมกับปตักเพชรไหมปตักเพชรไม่ซ้อมเหมือนกันด้วยกันหนาวโอ้พูดใจจัดแถวเลยอ่ะแถวเร็วใช่เพราะว่าบัวเขียวดีใจเพราะว่าสู้กับคนอเมริกาที่เคยชิงแชมป์ของหน่อยครับอ๋อเลยรู้สึกดีมากใช่แต่ดีบ้านเดียวกันนะแต่ว่ากันเนี่ยเลยสารัฐเดียวกันครับสหรัฐอยู่รัฐไหนครับเนี่ยอยู่รัฐโอไฮโอครับแต่ว่าอันนี้เป็นนิวยอร์กอยู่นิวยอร์กนะเป็นไงคู่ชกของเราเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างคู่ชกของเราโอเคเรียกเก่งไหมเก่งครับตอนแรกบัวเขียวตัวนิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่กว่าบัวเขียวใช่ไหมก็เลยบัวเขียวต้องระวังเออสูงๆแต่ว่าผมมั่นใจในตัวเองครับบัวเขียวมั่นใจว่าสบายๆได้ยกไหนไม่ครับมั่นใจว่าบัวเขียวจะทำให้ดีที่สุดนะใช่ครับทำเต็มที่ครับหมดไหมครับผมไม่หมดนะไม่ค่อยหมดไม่ค่อยหมดนะแต่ว่าฟิตเยอะเลยเนาะใช่ครับต้องใช้สมองกับคอนเนียนเพราะว่าเขาฉลาดไม่ใช่แบบเดินแต่ว่าเขาฉลาดยกเขียวอยากแก้มือกับโอท็อปไหมครับโอท็อปใช่ครับรีแมตช์ได้ไหมรีแมตช์นะโอท็อปเลยครับโอเคครับจะบอกได้ครับใช่ครับโอท็อปครับโอเคครับจะบอกได้
เป็นไงคิดว่าโบเขียวคิดว่าปลายยก3นี่โบเขียวฟันศอกออคิเนียนเนี่ยคิดว่าโดนไหมดอกนั้นโดนครับแต่ว่าโบเขียวคิดว่าแบบมันไม่หนักเท่าไหร่น่าจะออนเนียนไม่ได้เห็นเลยแต่ว่ายกที่4ออนเนียนพวกสายโบเขียวจำไม่ได้3 4วีเลยเมาเลยอยู่ไหนวะอารมณ์ดีเล่นโบเขียวครับผมอะไรนะครับอารมณ์ดีนะครับผมอารมณ์ดีครับวันนี้บัวเขียวได้ฉีดเท่าไหร่ครับผมฉีด20,000นะครับ20,000เนาะฉีดแรกครับของบัวเขียวอ๋อฉีดแรกใช่ในชีวิตการต่อยมวยเลยชีวิตเลยแบ่งมั้ยเนี่ยแบ่งมั้ยแบ่งพี่มีบัวเขียววันนี้ถือว่าทำสำเร็จอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณใครพี่ขอบคุณแบบว่าขอบคุณเทรนเนอร์ทีมงานใช่ผมเทรนเนอร์เวนานที่ไหนเวนานที่นู่นคนบราซิลนะครับเป็นเทรนเนอร์ของผมเขาดูแลบัวเขียวดีๆเวลาบัวเขียวไม่มีเงินเขาซื้อยาให้ทำทุกอย่างให้บัวเขียวเพื่อบัวเขียวเลยบัวเขียวอย่างฉะนั้นให้เขาบัวเขียวอยู่เมืองไทยมีเมียยังครับเนี่ยมีเมียครับโอ้มีเมียมีลูกยังสุราษฎร์ครับไม่มีลูกบัวเขียวอายุ20เมียคนที่ไหนคนไทยหรอครับผมเมียสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีวันนี้เนี่ยพี่น้องแฟนมวยทางบ้านเนี่ยเขาดูบูเขียวเขาบอกว่าบูเขียวนี่ต่อยมวยนี่อาวุธดีมากเก็บการอาวุธได้ดีมากเหมือนคนไทยเลยจริงเหรอบูเขียวอยากพูดอะไรกับแฟนมวยบ้างทางบ้านบ้างฮะอยากมากบูเขียวขยันครับขยันจริงขยันเรียนภาษาไทยขยันซ้อมมวยผมชอบวัฒนธรรมไทยบูเขียวอยากเป็นคนไทยสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงโอท็อปหน่อยถ้าอยากแก้มือโอท็อปโอท็อปเพื่อนแต่ว่าบูเขียวอยากเอาใหม่นะเอาใหม่พายกเราไม่ใช่เป็นเพื่อนกันนะดังนั้นเป็นเพื่อนกันก็ได้โอเค thank you ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับบัวเขียวนี่ก็เป็นบรรยากาศลังเกมของบัวเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับบัวเขียวนี่พูดไทยเก่งจริงๆนะ very good เก่งมากๆนะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศลังเกมนะรองคู่เอกของรายการเดี๋ยวไปติดตามคู่เอกบนเวทีนะครับก้องศักดิ์ศรศาสตรากับวัชรพลสิงห์มาวินฮะเดี๋ยวจบลงมาเนี่ยมันจะติดตามบรรยากาศลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยของเรานี่ได้ติดตามกันต่อนะครับ